จิตนะคะยิ่งช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะลุ้นผู้โชคดีแล้วนะเราจะแรนดอมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชม2ท่านด้วยกันแล้วก็จะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องเดินทางกันสตาร์ทคือต้องม้วนนี่ก็เตรียมตัวนะฮะเราก็จะไม่นอนกันเราก็เจอกันตอนเช้าเลยคิดถึงท่านผู้ชมที่อยู่ลำปางเชียงใหม่ลำพูนแป้มึงแป้น่านอย่างงี้นะแพ้เมืองผีขจาแน่โอ้โหนี่ไปแต่ก่อนสมัยก่อนเราไปเนี่ยเราไปกิจกรรมของมิราเคิลนะครับเราไปเขาว่ากิจกรรมหัตถจิตพาสัญจรนะไปไหว้บุญไหว้พระธาตุเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้เราพาไปสร้างพระธาตุใช่ค่ะไปดูวัดบ้านเรือนไปไม่ใช่วัดบ้านเรือนวัดแพะใต้ที่ศาลาถูกนาทีภัยไฟไหม้นะพระก็นะฮะแตกหักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็คือเราก็มาสร้างใหม่ทำใหม่กันหลังคาก็ไม่มีเราก็จะไปช่วยสร้างให้ครับค่ะตรงนี้แหละค่ะจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันกับทำกองพระป่านะคะที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันนะคะครูถาก็จะนำทีมไปวัดแพะใต้เลยนะคะที่ลำปางนะพรุ่งนี้เราเจอกัน9โมงเช้านะคะหลังจากนั้นไปร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์นั่นเองนะคะที่จะมีทั้งพระศิวลีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้นำรายชื่อเนี่ยนำเข้าร่วมพิธีพรุ่งนี้ครูอาถาจะมีพิธีบวงสรวงด้วยนะคะที่วัดปงวัดนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นงานบุญแล้วงานดูแลช่วยเหลือเด็กๆอยู่ในโครงการก็ไม่พลาดนะคะก็จะไปคืนชีวิตให้กับน้องๆกันด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ได้นำอุปกรณ์ต่างๆเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมาร่วมบุญกันแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางเดี๋ยววันนี้จัดรายการเสร็จปุ๊บสตาร์ทรถแล้วไปเลยเพราะของเราเตรียมขึ้นแพ็คนะฮะร่วม2ตันนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ที่โรงเรียนก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พี่น้องชาวเขานะส่วนหนึ่งนะครับมอบไปให้ทั่ววัดปงวังนะครับวัดปงวังน้องมวยเรียกวัดปงวัดเรียกวัดปงวัดเราเรียกผิดหมดเลยวัดปงวังเดี๋ยวไปผิดวัดกันนะวัดปงวังนะครับมีวัดแพะใต้กับวัดปงวังอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็โรงเรียนวังทรายคำวิทยานะตรงนี้ก็จะไปเจอกันนะคะที่ลำปางนะคะแล้วหลังจากนั้นช่วงหัวค่ำเราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่ค่ะไปดินเนอร์โอ้นี่ไปถ้ำครูเลยไปไอทานเลยนะน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องอุ้ยน้ำพริกน้ำพริกอ่อมปะอ่องหรืออ่อมอ่องอ่องพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มโอ้ไส้อั่วว่าเดี๋ยวชาวเหนือรอคอยนะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนลำแต่แต่ลำแต่แต่ค่ะนัดเจอกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังจะขับรถขับราขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเราไปเจอกันที่วัดแพตตาได้เลยนะแต่ว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปเจอกันที่วัดเลยจะไม่ต้องรอคอยเพราะว่าการสื่อสารนะฮะก็อาจไม่สะดวกเพราะท่านโทรมานะก็ไม่มีใครรับนะฮะเดี๋ยวรับท่านก็จะตกใจนะฮะไปที่วัดเลยที่แรกเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังเราจะไปพร้อมกันไปแบบครอบครัวนะฮะก็ไปสัญจรไปสู่นะหลังจากลำปางปุ๊บนะฮะก็ขึ้นไปเชียงใหม่นะฮะไปสถานที่ที่เรามอบของให้เด็กชาวดอยแล้วหลังจากนั้นก็จะมาที่ถ้ำครูหัตถาเนี่ยแหละครับถ้ำใดไม่บอกเดี๋ยวท่านไปขอไปตัวเลขกันขออนุญาตเดี๋ยววัดไปได้พักผ่อนไว้ครับเป็นสำนักสงฆ์แต่ปัจจุบันเป็นวัดแล้วนะฮะเป็นถ้ำหนึ่งที่ได้ตำรับตำรากสิณไฟในถ้ำเนี้ยนะที่เป็นฤาษีหนวดเขายาวอยู่นั้นแล้วก็ออกมาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิจนสร้างพระศิวลีเสร็จนะฮะ108พระองค์ทั่วประเทศนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆจนปัจจุบันเนี่ยก็จะสร้างพระธาตุที่วัดปงวัดนี่แหละปงวังปงวังตรงนี้แหละนะคะก็ต้องบอกว่าเราเองก็จะได้แนะนำทั้งทุนทรัพย์ปัจจัยนำเข้าของเครื่องใช้ต่างๆไปมอบให้ไปร่วมบุญร่วมกันนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ไปเจอกันที่วัดได้เลยนะคะใครที่ขับรถไประมัดระวังกันนะคะก็ตรวจสอบเส้นทางให้ดีคือจุดหมายของเรา9โมงคือวัดแพะใต้เนี่ยอาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะก็จะมีแมปเนี่ยบอกสถานที่กันไปก็มันคงไม่ชื่อเหมือนกันแพะใต้นะน่าจะมีแพะเหนือด้วยนะมันไม่แน่ใจนะเอาไปใต้อย่างเดียวนะถ้าจะไปเหนือไม่เจอนะต้องเป็นวัดแพะใต้จังหวัดลำปางด้วยนะนะถามว่ากูก่อนไปอ่ะกูเกินไปใช่ตามไปก็แล้วกันนะไปเจอกันนะแต่ว่าตอนนี้ SMS รอคอยกันแล้วนะมันจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันด้วยนะคะคุณสิทธิพลครับเลขบ้าน196ค่ะเลขทะเบียนรถ976ทำอะไรถึงจะดีแล้วจะหายป่วยเมื่อไหร่ทุเราแล้วเนี่ยฮะระยะหลังๆดูเนี่ยจากตัวเลขจากที่อยู่อาศัยนะก็พยายามทุเราเบาบางลงไออาจจะเป็นเรื่องของไอการใช้ชีวิตของคุณด้วยดูแลมากขึ้นนะฮะทำอะไรจะดีนะก็อยู่เบื้องหลังดีครับอยู่เบื้องหลังที่คนอื่นเขาทำแล้วก็อาจจะลงทุนเล็กๆนะย่อขนาดย่อมไปก่อนอย่าลงเต็มตัวเยอะนะครับก็จะทุเลาดีนะสิทธิพลเป็นกำลังใจให้นะครับมือกาจะส่งแผ่น VCD กะสินไวไปให้ถึงบ้านเลยครับไม่ต้องกังวลผมส่งให้ฟรีครับค่ะขออย่างเดียวส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ก็แล้วกันเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณรัช
เสด็จนะคะจะมีเนื้อคู่หรือเปล่าการงานจะดีขึ้นไหมขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยจะดีไหมเนื้อคู่ของคุณน่ะจะเป็นคนอายุน้อยฝ่าแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างใกล้ชิดเป็นมิตรรู้ใจที่ดีงามระยะยาวฉะนั้นคู่แท้มีครับรอนิดหนึ่งอยากได้ลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตได้ครับพระเสด็จนะครับค่ะนี่ฮะลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับมอบให้คุณรัชเดชนั่นเองได้ทั้งไทยและเทศนะครับได้นะทั้งสองภาษาเลยนะส่งเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้มาที่จดหมายกันบ้างนี่มาจากชลบุรีเลยนะคะสวัสดีครับชลบุรีครับชื่อคุณประสิทธิ์ค่ะมิตรแท้นะบอกว่าอาจารย์ครับว่าที่ดินที่ฉะเชิงเทราจะขายได้ไหมจะขายได้เดือนไหนปีไหนบอกขายมานานดูราคาประเมินก่อนแล้วขอดูราคาประเมินก่อนดูซิว่าเป็นยังไงดีไหมดินยังไงนะเดี๋ยวให้คุณแม่มวยซื้อสัก15แปลงมาดูกันนะครับว่าจะขายได้ไหมก็มีโอกาสนะฮะ19ไร่นะครับมีโอกาสขายได้ไหมก็มีโอกาสขายแต่ไม่ได้เต็มราคาแล้วก็ระยะเวลาใกล้นี้ฮะคุณประสิทธิ์นะครับนั่นไงขอให้ความสำเร็จนะครับ 5% แบ่งกันนะครับส่วนต่างหักณสถานีตรงนี้เลยไม่ต้องไปที่จ่ายไหนนี่ครับ 5% นะอย่าลืมนะครับได้แน่ๆครับคุณประสิทธิ์ครับมิตรแท้มีโอกาสนะส่งจดหมายเข้ามาแบบนี้กันได้เลยสบายๆท่านไหนที่อยากจะสอบถามเรื่องราวต่างๆก็นี่แหละค่ะจดหมายแล้วก็ที่อยู่ที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะและผู้โชคดี2ท่านนะคะที่ได้ส่ง SMS เข้ามาได้รับพระพุทธปฏิหารจอมราชานั่นเองนี่ค่ะท่านเลยแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเห็นแบบนี้แล้วอย่าเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยละกันหรือว่าติดต่อเข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวแล้วเนี่ยครัวถาเตรียมตัวเดี๋ยวเตรียมตัวทีมงานเตรียมตัวเสื้อหนาวไปด้วยได้ข่าวว่าร้อนนะดูหนาวอยู่อาจจะมีอากาศเย็นๆมีอากาศเย็นปอกขึ้นไปนครสวรรค์แล้วก็แน่นอนถึงพิษณุโลกแน่นะครับเจอกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามได้ใน Facebook Live เหมือนเดิมนะคะจะคอยอัปเดตเรื่องราวฝากผู้ชมการติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เมื่อเราตรวจหาแล้วผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ